ตามขับตามแย้งจริงลำบากอยู่การทำความดีลำบากเพราะอันนี้เองเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็น50เป็นความกัดย่างเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราใช่ไหมขี้เกียจก็ว่าเราเมื่อวันนี้เราขี้เกียจอะไรๆก็เราหมดกิเลสเข้าไปสวมตัวเป็นเราแล้วแตะไม่ได้แตะมันจะโดนเราตัวเราลำบากตัวเราเป็นทุกข์จะทำความดีความดีอะไรก็กลัวทุกอย่างขึ้นชื่อว่าจะเป็นธรรมแล้วกิเลสให้กลัวหมดความกลัวนั้นคือเรื่องของกิเลสเป็นตัวภัยแต่นี่มันเข้าแทรกในตัวของเราเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันแล้วเราก็ว่าเป็นเราทั้งหมดกลัวก็ว่าเป็นเรานะกล้าก็ว่าเป็นเรากล้าก็กล้าในทางผิดกลัวก็กลัวในทางผิดก็ว่าเป็นเราเป็นเราสิ่งที่จะทำดีเลยไม่ใช่เราซะแล้วเป็นอื่นไปนั่นเห็นไหมที่เห็นมันเข้าแทรกมันเข้าอยู่เป็นเจ้าของอยู่ภายในจิตนี่เราไม่รู้เลยอะไรๆก็เข้าเป็นตัวของเราหมดนี่จะทำอะไรก็กลัวกลัวกลัวทั้งนั้นกลัวจะลำบากลำบากจะกลัวจะไปกระเทือนเราซึ่งเป็นกิเลสฝังอยู่ในเรากลัวจะไปเกินกิเลสนั่นเองนี่เราก็ไม่รู้นี่เราก็สอนเสมอสอนเพื่อให้คิดให้อ่านเมื่อวานนี่ก็พูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าใช่หรือที่อะไรมังสาวิรัติไม่ใช่เมื่อวานนี่พูดไงพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ยกข้อเปรียบเทียบให้พระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นเพียงแค่นี้ยังเห็นนู้นยังเห็นนู้นไปอีกว่างั้นว่าเราจำได้นะเทียนก่อนเทียนเข้ามาวางเข้ามาเลยวางเข้ามาเลยเราจะได้พูดธรรมะนี่ผู้รอฟังมีเยอะเสียเวลาเวลาเป็นมาความรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเหมือนความรู้แล้วเราท่านพระพุทธเจ้าเขาไม่สามารถจะมาเป็นครูสอนพวกเราได้เขาเสมอกันสอนกันได้อะไรพระพุทธเจ้าเหนือพวกเราเหนือทุกอย่างความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกินไม่มีใครเกินในโลกนี้ไม่มีคู่แข่งเหนือหมดจึงได้บอกโลกุตระจิตโลกุตระธรรมคือธรรมจิตที่เหนือโลกธรรมเหนือโลกคือเหนือไปแล้วเนี่ยอะไรจะไปเป็นคู่แข่งได้มันเหนือหมดแล้วหากจริงว่าศาสดาเอกไม่มีสองหนึ่งเท่านั้นเรียกว่าเอกนี่แหละศาสดาที่ควรกราบเราถึงกราบควรเคารพนับถือเราถึงเคารพนับถือถ้าเป็นธรรมดาเราท่านนี่ก็ท่านเหมือนเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเหมือนเขาก็เห็นมีอะไรแปลกแม้จะกราบไหว้บูชาไปก็คุณทำนึกความดีที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นขนาดเราท่านธรรมดาแต่กราบพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองกิริยาที่น้องเข้าสู่ธรรมันเอกนั่นเป็นเอกไปด้วยกันพระพุทธเจ้าเป็นชัดเอกมีการมาสอนโลก ดังที่พูดเมื่อวานนี้มาพูดให้ฟังเรายกข้อเปรียบเทียบด้วยเมื่อวานนี้นะถึงเรื่องความจำเป็นในขั้นนี้ในชีวิตจิตใจนี้มันหมดสิ้นไปแล้วหมดหวังและในภพต่อไปยังมีหวังจิตดวงหนึ่งสร้างความหวังไม่เต็มหัวใจตัวเองในภพนี้ก็มีความหวังเต็มตัวเป็นแต่เพียงว่าสมหวังหรือไม่สมหวังสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างหรือไม่สมหวังหรือสมหวังความหวังนี้มีอยู่เต็มหัวใจเวลาละจากอัตภาพนี้ไปแล้วความหวังอันนี้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายแตกไม่มีความหมายเลยใจไม่แตกใจไม่ชิบหายความหวังจึงอยู่ที่ใจหวังเมื่อหมดภพนี้แล้วภพหน้ามีอีกเกิดอีกหวังอีกแล้วอะไรจะเป็นเครื่องตอบแทนความหวังที่เราสร้างความดีทั้งหมดนี้เราสร้างเพื่อปัจจุบันนี้ด้วยเพื่ออนาคตด้วยนั่นเพราะปัจจุบันก็มีความหวังหวังอยากมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างอันใดที่สมหวังแล้วเป็นทุกข์เป็นสุขท่านบอกมันสมหวังแล้วเป็นสุขปรารถนาความสุขถ้าสมหวังแล้วก็เป็นสุขแล้วเวลาตายไปเราก็หวังเหมือนกันอีกนั่นแหละที่เราสร้างความดีไว้นี่เพื่อสนองความหวังของเราทั้งปัจจุบันนี้
หากไม่เต็มที่ในชาตินี้ก็ความหวังนี้ก็จะต่อไปหาพบหน้าอีกการที่เราสร้างความดีทั้งหลายก็ไปส่งเสริมด้วยเพิ่มเติมกันอีกให้สูงขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่ความหวังนี่อยู่ในหัวใจเพราะงั้นเวลาร่างกายตายแล้วใจยังไม่ตายความหวังจึงยังมีนี่คิดดูเรายกตัวอย่างใกล้ๆนี่นะเช่นอย่างคนไข้บางรายเขาเราเห็นเนี่ยมันทำไมก็ถามนี่คุณหมอนี่คนตายแล้วบางรายเขายังฝากศพไว้สำหรับทำประโยชน์ใช่ไหมคุณหมอมีเปล่านั่นไม่มีได้ไงก็พูดให้ของมีนี่วะนี่ความหวังเขายังมีบางผู้ที่ไม่หวังอย่างนั้นก็ตายแล้วก็สุดวิสัยร่างกายนี่ไม่มีอะไรผู้ที่ยังมีหวังอยู่กับร่างกายนี้ตายแล้วฝากไว้กับโรงพยาบาลให้ได้ทำประโยชน์ต่อไปเรียกว่าฝากศพไว้นี่อันหนึ่งนี่เป็นส่วนร่างกายในปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดๆกันอยู่ที่ในใจนั้นเมื่อตายแล้วความหวังยังมีเต็มตัวด้วยกันหมดทุกวิญญาณแล้วอะไรจะสนองความสมหวังเมื่อไม่ได้สร้างความหวังเอาไว้ด้วยความดีมันก็ไม่มีอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้เองสัตว์ทั้งหลายตายแล้วในภพนี้ชาตินี้สุดวิสัยแล้วในอัตภาพนี้แต่ใจยังไม่สุดวิสัยเพียงต้องได้ที่ที่ว่าได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นนะอุศลไปให้จิตดวงนั้นเองดวงนั้นยังมีหวังอยู่ต่อไปนะนี่แหละความหวังของเราเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นก็เราก็มาย้อนถึงเรื่องที่ว่าที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความจำเป็นของสัตว์ที่โลกไม่เห็นเลยพระพุทธเจ้าเห็นว่าไงความหวังของสัตว์นี่สมมุติว่าร่างกายเขาตายแล้วเน่าเฟะเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์เขาไปทำบุญให้ทานแล้วพระท่านฉันบางฉันของไม่เสียหายมันเป็นโทษอะไรกับพระที่ไปฉันเนื้อฉันปลาและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่หมดหวังไปแล้วนั่นมันก็ได้แก่เจ้าของผู้ตายนั่นร่างกายเป็นสมบัติของเจ้าของสมบัติของผู้ตายนะผู้ที่ยากนั้นเลยเห็นความสำคัญอยู่ในนั้นอีกก็ไม่ทิ้งเปล่าไม่ตายเปล่าเมื่อสมควรที่จะสงเคราะห์ได้ยังไงก็สงเคราะห์ไปตามเรื่องนี่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเช่นเดียวกับคนตายแล้วนี่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กันแล้วการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กันนี่ถ้าหากว่าการฉันเนื้อฉันปลาตามหลักธรรมหลักวินัยหลักพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นการที่จะส่งเสริมให้คนฆ่าสัตว์มากขึ้นไปอย่างนี้ก็เวลาคนตายแล้วน่ะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นั้นน่ะมันจะไม่เป็นการเสริมให้คนตายมากขึ้นไปหรือนี่เมื่อวานนี้ได้ตั้งปัญหาเข้าไปคนเคยตายมันก็ตายอย่างเก่าของมันนั่นแหละความหวังมันมียังไงเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่ควรจะได้รับมันต้องได้รับแน่ๆเนี่ยอันนี้กุศลที่เกิดจะเกิดขึ้นจากอัตภาพร่างกายของสัตว์ที่สุดวิสัยไปแล้วนั่นก็มีเช่นเดียวกับที่เดียวกับเราที่ตายไปแล้วสุดวิสัยไปแล้วแต่อุทิศส่วนกุศลถึงกันได้นั่นมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วจะเป็นการส่งเสริมสัตว์ให้ฆ่าสัตว์มากไปได้ยังไงการฆ่าสัตว์นี่ฆ่าตัวเองกับไหนกันใดมาใครไปห้ามได้ว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ใครจะไปประท้วงได้ว่าฆ่าไม่กินเนื้อสัตว์พวกท่านทั้งหลายอย่าฆ่าสัตว์นะเนี่ยเราไปห้ามสิเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ได้พูดเดี๋ยวก็ตีแล้วผ่าวนะว่านี่เราก็ไม่ลืมเมื่อวานก็อย่างนั้นเรื่องความจำเป็นที่แหลมที่ละเอียดมากที่สุดใครเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าวะก็เราก็เห็นกับตาเนื้อนี้เฉยพระพุทธเจ้าตายานยังเห็นอีกความจำเป็นในอัตภาพนี้ก็รู้แล้วแล้วความจำเป็นในข้างหน้านั้นมีหรือไม่มีมากน้อยเพียงไรใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รู้เพราะฉะนั้นจึงได้บอกให้ทำบุญที่ส่วนกุศลถึงสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วเพราะอยู่ในวิสัยที่จะรับได้ในบางประเภทของสัตว์มีอยู่นะท่านก็ทำตามประเภทที่ควรจะรับได้นะเห็นไหมอันนี้มันก็เหมือนกันเวลามีความจำเป็นมันก็มีเหมือนกันควรจะได้รับมันก็ได้รับไม่ใช่ว่าตายแล้วเน่าเฟะใครตายแล้วหมดหวังมันหมดหวังอะไรกรรมยังมีอยู่นั่นและกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่มันต้องสนองเราเป็นธรรมดา แล้วเรื่องวิชาธรรมที่จะมาพิสูจน์เรื่องจิตใจว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรนั้นไม่มีวิชาใดที่เกินวิชาของศาสดาเอกในโลกนี้นี่เป็นวิชาพระเจ้าเป็นวิชาของผู้ที่มีกิเลสนำมาสอนโลกไม่ใช่วิชาของคนมีกิเลสซึ่งหลอกลวงต้มตุ๋นตลอดเวลาหาความจริงไม่ได้นะส่วนวิชาพระเจ้านี่สลัดปัดกิเลสออกหมดเหลือแต่หลักธรรมชาติล้วนๆใจบริสุทธิ์ล้วนๆพุ่งทะลุไปหมด
เห็นหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับนั่นแหละนำมันนั่นแหละมาสอนโลกโลกไม่เห็นท่านเห็นท่านก็สอนโลกไม่รู้ท่านรู้ท่านก็สอนโลกไม่รู้จักวิธีที่จะทำท่านรู้จักวิธีท่านก็สอนเช่นสอนในธรรมูที่ส่วนกุศลถึงผู้ล้มผู้ตายอย่างนี้นั่นไม่ใช่วิสัยท่านจะสอนทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจำเอาเมื่อวานนี้ก็ยกพระเจ้าพิมพิสารขึ้นมาให้ทราบนั่นแหละหลักการพยานมีอยู่อันนี้เราอย่าจะไปคอยเอาตั้งแต่นั่นนะที่นิยมเข้ามาเราอย่าไปคอยเอาตั้งแต่เวลาตายแล้วให้ญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยมาทำบุญที่ส่งส่วนเราก็ได้เวลานี้เราสบายสบายจากเตะเลยร่อนกินเหล้าเมาสุราเป็นบ้าทั้งวันทั้งคืนก็เป็นได้ตายแล้วจะมีคู่ตามส่งคิดอย่างนั้นยิ่งบ้าลึกเข้าไปนะพระอาจารย์เอาให้สร้างเสียในบัดนี้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ให้บุญกุศลก็ให้เห็นอยู่กับใจของเราผู้สร้างนี่นี่แหละตายไปแล้วบุญนี่จะไปไหนใจไม่เคยตายใจไม่เคยคิดหายบุญจะคิดหายไปไหนบุญเกิดอยู่ที่ใจเป็นขึ้นที่ใจเพราะใจเป็นตัวเหตุสร้างบุญสร้างกุศลแล้วบุญก็ต้องติดแนบกับใจไปนั่นล่ะที่นี่ใจเวลาไปเกิดพบหน้าใจมีความมุ่งหมายยังไง คุณงามความดีมากน้อยจะตามสนองใจดวงนั้นดวงนั้นดวงนั้นนะไม่เป็นอื่นนี่ท่านสร้างความดีในเวลานี้สร้างเสียถ้ามันควรจะรู้ในปัจจุบันนี้ให้ขาดทะลุปุบปุ่งไปหมดดังพระพุทธดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านก็เอาให้มันเห็นสิในหัวใจของเราท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนเพื่อความต้มถุนดอกดวงหรือว่าสอนเพื่อความรู้จริงเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเราพิสูจน์ให้มันเห็นเฉพาะอย่างยิ่งเอาพิสูจน์ใจดินักปฏิบัตินั่นแหละสำคัญผู้ปฏิบัตินับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนธรรมคือปฏิบัติต่อจิตใจของเราความเคลื่อนไหวของจิตใจมันเคลื่อนไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรมีอะไรผลักดันให้มันเคลื่อนไปทางดีทางชั่วดูให้มันชัดสิเมื่อชัดมันชัดแล้วก็อันใดที่เป็นไม่ดีก็พยายามสลัดปัดออกชะออกล้างออกเช่นอย่างเราชำระความชั่วแล้วก็สร้างความดีเข้าไปสร้างความดีเข้าไปนี่คือหมายก็มาชะล้างสิ่งที่สกปรกด้วยอัดด้วยทำเข้าไปมันเห็นชัดเจนลงไปในใจสิทำไมจะไม่ชัดพระพุทธเจ้าก็บอกมาแล้วพระพุทธเจ้าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยท่านจะให้เรานับนะปุเพนิวาสานุสติจารย์ระลึกชาติย้อนหลังได้สักกี่กับกี่กันพระองค์ทรงย้อนได้หมดพระภพชาติทั้งปวงเท่านั้นพรรณนาไม่จบฟังดิแล้วภพชาติของสัตว์ลาย1ก็เหมือนกันเราจะเอามาพรรณนาไม่จบเพราะมันมากต่อมากเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วไม่เกิดที่เก่าเรื่อยไปนะเกิดที่นั่นแล้วเกิดที่นี่แล้วมาซ้ำก็มีไม่ซ้ำก็มีเกิดอยู่เรื่อยตายอยู่เรื่อยตลอดแล้วเรามาพรรณนาของจิตวิญญาณดวงนั้นน่ะประชาของจิตวิญญาณดวงนั้นที่มันเกิดมันตายมันมีมากขนาดไหนนับไม่ได้เหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นผู้รู้เองเป็นผู้เห็นเองนำมาสอนสั่งสอนโลกเองสิ่งเหล่านี้เคยมีอยู่ในหัวใจของเราไหมเราดูสิใจก็มีในใจของเราความเกิดความตายซึ่งเป็นเรื่องของใจเป็นผู้เป็นนักท่องเที่ยวทำไมมันจะไม่มีเมื่อมีแล้วพิสูจน์แล้วมันเห็นสิว่าเราธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของจริงหรือไม่จริงมันจะรู้ด้วยความเห็นของตัวเองนั่นแหละเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะค้านพระพุทธเจ้าได้สิ่งใดที่เราเห็นลงไปรู้ลงไปนี่แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วค้านพระพุทธเจ้าได้ไงแล้วจะไปทะนงตัวได้ไงมนุษย์เราซึ่งหาของจริงอยู่แล้วมันก็ต้องรู้นี่ละการพิสูจน์หัวใจของคนเราถ้าพิสูจน์หัวใจพอได้เงื่อนได้คราวบ้างแล้วยังไงมันก็ไม่หน้าด้านแล้วนะมันต้องมีหิริโอตตปาประจำหัวใจจนได้สิ่งที่น่าเข็ดทำไมจะไม่เข็ดมนุษย์แท้ๆฉลาดยิ่งกว่าสัตว์นั่นสิ่งที่น่ากลัวต้องกลัวสิ่งที่น่ากล้าต้องกล้าไม่มีใครเกินมนุษย์เรื่องความฉลาดแต่นี้มันไม่รู้สิจะให้กลัวได้ยังไงจะให้กล้ายังไงมันไม่ถนัดชัดเจนในหัวใจหรือมันไม่รู้ในหัวใจมันโดนเอาตั้งแต่กองทุกข์ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์โดนเข้าไปแล้วถึงรู้ว่าเป็นทุกข์นั่นเพราะมันไม่รู้ถ้าลงรู้ซะจริงๆแล้วใครจะไปกล้าทำได้ลงคอเหมือนอย่างนี่กองไฟเดินเข้าไปเห็นกองไฟอย่างเนี้ยมันแสดงเปลวอยู่ขนาดไหนดูสิแล้วใครจะไปกล้าเหยียบมันเอาสิเพียงกองไฟกองเดียวเท่านั้นก็ไม่กล้าเหยียบแล้วเราจะไปพูดถึงแดนนรกอเวจีที่ไหนซึ่งมีโทษมหันตทุกข์มากกว่านี้อีกร้อยเท่าบันตมีเลยเราไม่ต้องไปดูนั้นเพียงกองไฟกองเดียวเรามันยังไม่กล้าเหยียบน้ำอันเดียวเท่านั้นเรายังไม่กล้าเหยียบมันถ้าเราได้เห็นนะที่มันโดนนั้นหรือมันเหยียบนั้นมันเพราะไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เห็นบาปไม่เห็นกรรมไม่เห็นนรกดังที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็ที่นี่เมื่อไม่เห็นหนึ่งแล้วอันหนึ่งมันค่อยดูดดื่มชักจูงเราไปให้อยากทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งที่เราอยากทำมันมีแต่ความชั่วช้าละโมกเสียนั่นแหละมันเป็นผลขึ้นมาให้เราละความทุกข์ความลำบากโดยที่เราไม่รู้เลยโดนเข้าไปแล้วถึงรู้ถึงรู้ทีนี้พอผ่านไปแล้วมันก็ลืมอีกเสียเหมือนกับว่าไม่ได้โดนเนี่ยไม่ได้ทุกข์เนี่ยแล้วเอาอีกอยู่นั่นโดนแล้วโดนเล่าอยู่ไม่เฉ็ดไม่หลาบก็คือพวกมนุษย์เราเพราะมันไม่เห็น
ถ้าลงเห็นแล้วใครก็เถอะว่างั้นเลยนะนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นจริงอย่างนี้ดังท่านสอนดังถึงขั้นจนขั้นพระอรหันต์นะท่านเหล่านี้เอาเถอะว่างั้นเลยไปไหนก็ไปเถอะตายก็ตายทิ้งกระเป๋าที่จะให้ท่านทำความชั่วท่านทำไม่ได้ทำไม่ลงชีวิตจิตใจมอบหมดแต่เรื่องที่ให้ทำความชั่วนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากทำไม่ได้นะอย่างนั้นแหละท่านเห็นนั่นอย่างนั้นนะยอมพระพุทธเจ้าท่านยอมอย่างนั้นแต่พระอันจำเอาทีแล้วก็สอนเพื่อจะให้รู้ความจริงตามหลักศาสดาที่ทรงสอนพระองค์กล้ายังไงพระองค์กลัวยังไงให้เราได้เห็นความกลัวความกล้าในหัวใจของเราแล้วจะยอมรับความกลัวความกล้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฉลาดยังไงเมื่อเห็นความฉลาดของตัวเองเกิดขึ้นเพราะธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโง่แล้วก็โง่มานานแสนนานแล้วแต่ยังไม่เห็นโทษแห่งความโง่ของตนเมื่อมีทำความเฉลียวฉลาดแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปท่วมท้นความโง่หมดแล้วทำไมจะไม่เห็นความโง่ความโง่เคยเป็นมามากน้อยเป็นอะไรคืออะไรเป็นผู้พาให้โง่มันก็รู้ไปหมดเนี่ยคือความฉลาดมันฉลาดมาได้ยังไงเพราะเหตุผลองค์การอะไรมันก็รู้ได้หมดรู้หมดแล้วมันจะสงสัยอะไรฟังสิเนี่ยให้รู้อย่างพระพุทธเจ้าฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าโลกของจิตที่บริสุทธิ์พุทโธล้วนๆแหละแล้วใจของเราก็มีพระพุทธเจ้าสอนให้ชำนาญทุกคนให้พากันตั้งใจพยายามนะเราอย่าโดนมานี่แล้ววันหลังหานเขาอีกไปโดนอีกนะเข้าใจไหมเหมือนแบบคนขี้เหล้าเนี่ยกินซึ่งโถเมาหัวลาน้ำไม่รู้บ้านรู้เรือนไม่รู้สถานที่ขับถ่ายขี้แหลกไปหมดเลยเราเห็นตั้งแต่เป็นคารวะเรายังไม่ลืมเนี่ยที่สิ่งที่มันจะทำให้เราได้มาสะดุดใจอยู่อันหนึ่งไปในงานเขาแล้วก็ไปในงานแล้วงานนั้นฟังแต่ว่างานสิมันมีทุกอย่างนั่นน่ะกินเหล้าเมายาเต็มไปหมดในงานนั้นไปแล้วเห็นผู้เฒ่าหนึ่งนอนโกนคร่องอยู่แล้วคนนั่งอยู่โน่นไม่ได้เข้ามานั่งอยู่ตรงกลางนะนั่งฟังอะไรฟังลำเขาลำทางโน้นทางภาคอีสานเขาร้องเพลงทางนี้เดี๋ยวร้องเพลงทางโน้นเขาลำกันแล้วที่ขยับเข้าไปนั่นเป็นไรล่ะนั่นที่มันว่างๆไปได้ไงนี่เขาชี้นะไปได้ไงนี่มันขี้ใส่กันหมดแล้วมองไปเฉยมีแต่ขี้เต็มไปหมดนั่นเห็นไหมมันเมาเหล้าแล้วขี้ทะลักตรงนั้นแล้วเจ้าของก็นอนหลับคว้าเฝ้าขี้อยู่นั่นคนอื่นก็นอนนั่งรอบอยู่ข้างนอกไล่กันเข้าไปเห็นไหมมันเป็นขนาดนั้นดีไหมล่ะฟังนี่หรือวันหลังจะเอาอีกอย่างนั้นนี่นาสิไอ้เรานี่มันโดนกองทุกข์มาทลายแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลาเข็ดตามพระพุทธเจ้าบอกเสียเรียนหลักวิชาของธรรมของพระพุทธเจ้าให้มันเห็นสิทำไมจะไม่เข็ดวะพระพุทธเจ้าพาเข็ดพาหลาบมาขนาดไหนผู้เรียนทำเป็นธรรมที่จะทำให้เข็ดหลาบในสิ่งทั้งหลายที่ดีก็ให้มีความกล้าหาญในทางดีได้ชั่วก็ให้มีความกลัวได้ทุกสุขให้มีความกล้าความกลัวได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนจากภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทำไมมันจะไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนคนแท้ๆเอาไปพิจารณาที่สอนตนเองบ้างสิมันเป็นยังไงวันไหนมันก็โง่วันไหนมันก็โง่พวกเราเนี่ยโง่ต่อตัวเองนั่นแหละไม่โง่ตรงไหนเพราะกิเลสมันอยู่กับเราจึงโง่ต่อเราเสียคนให้เราเสมอแล้วคำว่าเราเอากิเลสมากว่านเป็นเรากิเลสมันก็ต้มสนุกต้มกันสิถ้าคุณงามความดีเลยโอ้ยออดอู้ออดแอดหัวจะมีกี่หัวมันก็จะปวดไปหมดนะปวดหัววันนี้ไปไม่ได้นะทำความดีไม่ได้จะมาพุทโธอะไรหังฟังเสียงนางแอะมันจะตายมันหลับง่วงนอนมันหลับสู่กิเลสเป่าหัวแล้วไม่ได้ต้องพ่นไล่คาถาเลยนะพอพูดเดียวเท่านั้นดังคอกแล้วเสร็จนั่นน่ะถ้าเป็นกิเลสก่อมันเร็วนะเอาทำเข้าไปก่อนกิเลสปัดปุ๊บปัดปุ๊บว่าจะทำความดีกิเลสปัดกิเลสปัดสร้างก็อุปสรรคสร้างความขัดความแย้งขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสจะสร้างขึ้นมาเราพิจารณาเอาหัวใจทุกคนมีด้วยกันเวลาจะเราจะคิดจะทำความดีไปยังไงมันจะมีขึ้นมาทันทีเลยพอเราจะนึกพุทโธอย่างนี้มันมีแล้วความไม่สะดวกความไม่สบายหาเรื่องหาราวจะของงานนั้นงานนี่งานบ้ามันอะไรงานกิเลสตบหัวคนไม่รู้หรือนั่นกิเลสหลอกคนแล้วกิเลสแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นเราแล้วทีนี้อะไรแล้วก็เป็นเราแล้วเป็นเรากลัวไว้กระเทือนเราก็คือกลัวกระเทือนกิเลสกิเลสก็สนอนก็สนุกนอนโกนข้าวสิเขาย้ายมาละทางโน้นน่ะได้ยินไหมไปนี่เอาหมอนมาติดคอไปนะเพื่อความสะดวกแล้วเขาไปมันยังไม่สะดวกอีกเอาเสื่อมัดติดหลังอีกให้มันสะดวกกิเลสหาความสะดวกคนให้หาอย่างนี้สวรรค์นิพพานหรูหราขนาดไหนไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าพวกสวรรค์นิพพานนะมันไม่อยากให้ไปบอกว่ามันสู้เสือกับหมอนมัดติดหลังนี่ไม่ได้มัดติดคอนี่ไม่ได้ก็เอาอยู่ข้าวเลยกี่กับกี่กันมาแล้วเสือขาดหมอนขาดมากี่ลูกแล้วคนหนึ่งนะ
ถ้าว่าหลวงตาบัวหาเรื่องกันน่ะพิจารณาสิจะหลวงตาบัวเป็นเบอร์หนึ่งแล้วถึงได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหานี่ว่าเสื้อมันขาดหมอนขาดมาเท่าไหร่แล้วนี่แหละกิเลสสร้างมูสังให้คนถ้าเราจะทำความคุณงามความดีแล้วมันจะมีเข้ามาทันทีเลยนะเราจะให้ทานทานมาทำไมนั่นเอาย่อๆเพียงแค่นี้ทานมาทำไมเอามากินเฉยๆมันไม่ดีหรือให้ทานก็เข้าไปเป่าท่านเอาไปเป่าแล้วไม่เห็นได้กินนี่ว่านั่นที่นี่พอกิเลสมันเหนือกว่าดิอุบายของมันเหนือกว่าถ้างั้นก็เอาหนาถือหม้อไปกิเลสเสร็จเลยกินถ้าเราไปซื้อเราซื้อยาอะไรก็ไม่ว่านะไอ้เงินจำนวนเนี่ยเงินที่ว่าจะเอาไปทานนี่พอจะว่าจะเอาไปทานทางความดีนี่กิเลสมันไม่ยอมนี่ในเบื้องต้นที่กิเลสมันหนาในหัวใจเป็นอย่างนั้นด้วยกันทีนี้พอมันขัดมันข้องว่าเอาไปให้ทำไมให้แล้วพระท่านไปกินหรือเปล่ากินแล้วนอนเฉยถ้าไม่เห็นทำไรทำนาก็พระไม่ได้บวชมาทำไรทำนามันไม่ได้บอกนี่นะเข้าใจไหมกินแล้วนอนเฉยแล้วก็ไม่ให้ฉันไม่ให้เงินนี่ไปจำไปไหนเงินนี่มันก็ไปซื้อเหล้าซื้อยาที่ไรกิเลสไม่ว่าเอาเถอะมันบอกบททั้งครัวเรือนนี่ก็ได้มันบอกพระชายบาลล่ะเพราะงั้นคนมันถึงเป็นอย่างนั้นเมาไม่มีเวลาสั่งก็คือมนุษย์เราเนี่ยเมากิเลสเมาไม่มีเวลาสั่งเลยไม่เข็ดไม่หลับอันนี้เอาธรรมเข้าไปจับสิการพูดอย่างนี้เราพูดหาเหตุหาผลหาหลักความจริงพอธรรมเข้าไปจับนั้นเราจะค่อยเห็นเข้าไปเห็นเข้าไปเห็นเข้าไปแก้กันเข้าไปแก้เข้าไปสุดท้ายเช่นอย่างเนาะการทำทานนี่ไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นั่นอำนาจของความดีมีขึ้นมาแล้วอำนาจของการเสียสละมีมากขึ้นไอ้เรื่องที่ความตนีทีเนี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยวันหนึ่งไม่ให้ทานอยู่ไม่ได้มันนักเป็นอยู่ในหัวใจของผู้มีธรรมนั่นแหละนี่วันหนึ่งไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระวันหนึ่งไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้มันนักเป็นอยู่ในหัวใจนี่อำนาจแห่งธรรมบันดาลเมื่อธรรมมีกำลังขึ้นมากแล้วก็แสดงให้เจ้าของปรากฏอยากทำแต่คุณงามความดียกตัวอย่างเช่นท่านนักภาวนาทั้งหลายที่ท่านเอาเป็นตายเขาว่าเป็นยังไงก็อย่างนี้เองที่แรกก็ล้มลุกคุกคามภาวนาทีได้ทีเสียเพราะเดินโยงกลมไปมีแต่ล่างเดินหยอกหุ่นน่ะหัวใจเนี่ยที่เดินไปถึงอยู่กี่ทวีปก็ไม่รู้น่ะนี่ในเบื้องต้นนะคือสติปัญญาของเราไม่ทันมันที่เดินมันเอาไปแล้วทีนี้ก็ฟัดกระเบี่ยงกันไปหลายครั้งหลายหนกันได้บ้างเสียบ้างแพ้บ้างชนะบ้างนานก็นานข้าก็ชนะมากกว่าแพ้ชนะมากกว่าแม้สุดท้ายแพ้ไม่ได้นั่นฟังสิสุดท้ายแพ้ไม่ได้ออกจากแพ้ไม่ได้แล้วไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าแพ้มาแล้วมีแต่จะเอาอาท่าเดียวงานนี่แหละอำนาจของธรรมะเมื่อแก่ขึ้นไปแก่ในหัวใจนะน่าจะเกิดความอาหารชันใจเห็นโทษนี่เห็นอย่างถึงใจเช็ดลาบไม่มีอะไรเกินให้ตาก็ตายแต่จะทำอย่างนี้เพื่อไปตกนรกบอกไม่นี้จะไม่ทำเลยค่ะนั่นความเช็ดขนาดนั้นนี่จะเอาให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้จะให้มีแต่ความหลุดพ้นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นเอาตายให้ตายอยู่บนเวทีไอ้ตายจะยกมือไหว้เขานี่ไม่เลยว่างั้นเลยอะไรมีอยู่ในตัวของเรานี่สู้หมดเนี่ยหมัดมีต่อยศอกมีเอาศอกขึ้นเข่ามีเอาเข่าขึ้นหัวมีหัวชนมันไม่มีอะไรเลยตายเขาเตะแล้วหงายลงไปมันไม่มีอะไรสู้ยังเหลือแต่ปากหมาเย็ดแม่มันขึ้นเลยไม่ถอยจะว่าไงเอาขนาดนั้นยังเหลือแต่ริมฝีปากเอาริมฝีปากฟาดมันนั่นแหละนักสู้เรื่องระหว่างของที่เหลือกับธรรมเมื่อถึงกันแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะไม่มีคำว่าถอยมีแต่เอาที่เหลือตัวในเก่งเข้ามาเราได้รับความทุกข์ความทรมานมานี่มากแสนมากเพราะที่เหลือเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรดินผ้าอากาศเขาไม่เคยมาทำอะไรให้เราดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมไฟเป็นไฟภูเขาตั้งลูกวันหนักมันไม่ได้หนักเท่าที่เหลือเหยียบหัวคนที่เหลือทับหัวใจเราเนี่ยมันมาเอาตรงนี้เวลาย่นเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยเพราะนั้นจึงว่าที่เหลือนี่จะยังเหลืออยู่ไม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วกิเลสจะเหลืออยู่ในหัวใจไม่ได้จะเอาให้พังสุดท้ายมันก็พังอำนาจของธรรมมีแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเป็นยังไงที่หัวใจดวงนี้หัวใจดวงเก่าๆเนี่ยดวงมันมืดบอดดวงมันดื้อมันด้านนี่แหละทีนี้มันเป็นยังไงมันดื้อด้านไหมมันก็รู้ในเจ้าของเองมองเห็นไปหมดแล้วสิ่งที่ไหนที่ไม่ควรดื้อมันดื้อได้ยังไงสิ่งไหนที่ควรกลัวต้องกลัวอย่างเต็มหัวใจสิ่งไหนที่ควรกล้าเต็มหัวใจเห็นคุณเห็นเต็มหัวใจเห็นโทษเห็นเต็มหัวใจคนเราเมื่อมันมีกำลังที่จะฟัดจะเหนี่ยวกันแล้วไม่มีอะไรเกินหัวใจมีกำลังหรอกกำลังใจเป็นของสำคัญมากนะไม่ว่าทางชั่วถ้าลงมันมีใจมันมีกำลังเต็มที่แล้วที่จะฆ่าแล้วคนนี้กูจะต้องเอามึงจนได้นะมึงไม่ตายก็กูเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นั่นแหละกำลังใจเรานั่นนะทีนี้กำลังของความดีก็เหมือนกันยังไงก็อย่างเดียวเท่านั้นกิเลสต้องพังไม่พังไม่ได้จะให้ได้ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้อยู่ไม่ว่าวันนั้นวันนี้นะนี่จะขณะนึงจะเอาให้กิเลสพังเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมความเพียรมันจะมีการยับยั้งได้ไม่ยับยั้งไม่รั้งไม่รอหมุนติ้วจนกระทั่งกิเลสตัวเสนียดจะนับพังน้อยหมดแล้วมันมีอะไรที่จะต่อสู้กันแล้วทีนี้แสนสบายอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่มีข้าศึกทั้งหลายในโลกกระทำนี้มีอะไรมีกิเลสเท่านั้นนั่น
ที่มาบีบบังคับในหัวใจพอกิเลสพังไปแล้วไม่มีอะไรบีบนั่นน่ะท่านบรมสุขมันเห็นในหัวใจเราที่พุทธเจ้าท่านสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมให้แต่กิเลสมันสอนแล้วว่าชาพูดชาพูดท่านเวลาเขาถามชาพูดชาพูดข้ามบอกเวลาจะทำคุณงามความดีให้แต่กิเลสกล่อมบรรยังข้ามคุยลูกพุทธเจ้าเขาใกล้ไม่ได้เลยนะพวกเรานี่พวกพุทธเจ้ากลัวพระเจ้าบาลพวกพระพุทธเจ้ากลัวทำกลัวทำกลัวที่กิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันไม่ให้ทำจะนั่งภาวนานี่ก็คอกเสียสาพงศ์ของการเสียเนี่ยมีแต่กิเลสทำงานทำงานความมีสติจะตั้งคือเรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้ามีไม่ได้เข้าใกล้คิดไม่ได้เลยนั่นแหละที่พระพุทธเจ้ากลัวพระเจ้าบาลละเอาละพอ โอ้ยอันนี้ไปใหญ่นะมาเลยคุณหมอฟังเสร็จก็มาลงตาเงี้ยแหละแท้ๆมันเหมือนกันเนี่ยที่ใช่พรเหนื่อยแล้วนะพอจะเจาะลงไหนโดยแล้วขึ้นเวทีต่อยไม่รู้เหนื่อยนักมวยเป็นงั้นนะพอออกลงจากเวทีแล้วจะสลบจะไหลอ่ะนี่เหมือนกันเนี่ยแล้วฟัดกันกิเลสให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยทั้งตีให้ลูกศิษย์ด้วยทั้งตีให้เจ้าของด้วยเลยไม่รู้จักหน่อยจนจะตายพอโจลงแล้วโอ้ยเหนื่อยด้วยยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง